วันนี้พามาเที่ยวคาเฟ่ที่นครปฐมนะคะเป็นชื่อคาเฟ่ว่าคันนาคาเฟ่เป็นคาเฟ่ที่อยู่ในร้านขายเสื้อแตงโมค่ะคนที่เกิดในยุค90ก็น่าจะรู้จักดีวิธีมาร้านนี้ก็เหมือนจะไกลแต่ก็มาไม่ยากนะคะคือตอนเรามาเนี่ยเรานั่งรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีบางคำว่าแล้วก็ต่อแท็กซี่มาก็เรียกแท็กซี่มาต่อได้ประมาณ40นาทีก็ถึงแล้วค่ะหรือจริงๆแล้วเนี่ยมีรถเมย์จากอนุสาวรีย์นะคะถ้าใครจะมาก็มีสาย515จากอนุสาวรีย์ชัยแล้วก็นั่งมาลงที่เซ็นทรัลนครปฐมแล้วก็ต่อแท็กซี่ไปบอกเขาว่าไปคันนาคาเฟ่หา Google Map ก็ได้มาไม่ยากมันคุ้มค่าต่อการเดินทางมาเพราะว่าเนี่ยค่ะอันนี้แบบว่าในร้านก็จะมีเครื่องจักรมีจักรด้วยเพราะว่าที่เนี่ยแต่ก่อนเขาจะเย็บเสื้อผ้าด้วยนี่ค่ะบรรยากาศข้างนอกคุ้มค่ะสวยไปดูกันใครมาก็จะมีบรรยากาศข้างนอกชอบความเย็นๆก็จะนั่งข้างในนะคะใครชอบคันที่ก็มาข้างนอกนี่ค่ะอุ้ยน้องไปดูน้องไปหาน้องเดินลงไปหาน้องได้ไหมดูน้องนี่ไงเราสั่งเค้กกาแฟอัลมอนด์แล้วก็น่าจะเป็นมะพร้าวค่ะอันนี้ใช่นี่น้ำมะนาวนั่งกินกับบรรยากาศท้องทุ่งชิลมากไปดูตอนที่เราจะนั่งตอนนี้ฝนเพิ่งหยุดกินซ้ำด้วยน่ากินมากเลยทำร้ายน้องกวาแล้วนะคะจักมาทำไมนะส้มบอกว่าที่เนี่ยเป็นโรงงานที่ทำเสื้อผ้าใช่ไหมเขาก็จะมีจักเยอะอย่างที่เห็นแต่ว่าแต่ก่อนน่ะพนักงานพอเกษียณแล้วเขาก็จะยกจักกลับไปให้ด้วยก็เลยเป็นอาชีพต่อไปอ๋อนึกว่าให้กลับไปเก็บไว้ว่าเป็นแบบเครื่องลึกอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครไม่คิดจะทำแล้วก็เป็นที่ระลึกได้แต่ถ้าใครแบบว่าอยากไปทำเป็นอาชีพต่อก็ได้ก็ยกให้กลับไปเลยนี่คือความรู้จากส้ม30วินาทีค่ะส่วนเรื่องควายด้วยไหมคะเรื่องควายมีเรื่องควายนะคะจะพาไปแปลยังไงนะคะส้มควายที่นี่เขาเป็นควายที่เขาถ่ายชีวิตมาก็ตอนแรกก็มาอยู่กันไม่กี่ตัวแล้วก็มีลูกปัจจุบันก็มีควายทั้งหมด13ตัวมาชมได้จะออกมาให้ชมทุกเสาร์อาทิตย์เพราะเขาบอกว่าออกทุกวันไม่ไหวแล้วกินหญ้าไวมากอ้าวส่วนนี้คือไม่ได้อยู่ตรงนี้ทุกวันใช่เขามีโรงเลี้ยงอยู่ข้างในนี่ไงเห็นไกลๆนี่ค่ะแวบๆเรื่องเล่าที่2ของส้มวันนี้ที่ คันนาคาเฟ่แอดนครปฐมจบแล้วค่ะไปกินต่อฮิปโปนะดูดิเขาเปิดน้ำไปน้องฮิปโปฮิปโปไทยแลนด์ที่นั่งคือดูจังยังไงอ่ะ
ื้อด้วยไม่มีถุงกระสอบทำนา1ไร่ได้เงิน 100,000 99บาทยุค90กำลังมาวันนี้เลยต้องแบบว่ามาดูยี่ห้อแตงโมกันหน่อยนี่ดูช็อปและแหล่งผลิตที่แท้ทรูเด็กยุค90ไม่รู้จักยี่ห้อนี้เฉย